นอข่าวโดยสำนักข่าว INN15 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปริชาแจงโรจากสำนักข่าว INN ค่ะม็อบฮ่องกงยกระดับการประท้วงกระทบเที่ยวบินนับ100ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศเตือนคนไทยให้ระมัดระวังเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ชุมนุมค่ะความเคลื่อนไหวการประท้วงครั้งใหญ่ในการจากการต่อต้านกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนไปยังจีนแผ่นดินใหญ่พร้อมได้ขยายไปสู่ข้อเรียกร้องอื่นๆพร้อมเรียกร้องให้นางแครี่ลัมออกจากตำแหน่งผู้ว่าการเขตปกครองพิเศษฮ่องกงล่าสุดในวันนี้การประท้วงได้ยกระดับด้วยการนัดหยุดงานและกระจายการชุมนุมประท้วงค่ะพร้อมทั้งการชุมนุมประท้วงครั้งนี้ส่งผลกระทบเที่ยวบินกว่า170เที่ยวบินที่ถูกยกเลิกเนื่องจากพนักงานหลายสายการบินได้ทำการประท้วงหยุดงานโดยทางสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฮ่องกงได้ประกาศเตือนคนไทยในฮ่องกงและคนไทยที่จะเดินทางมาฮ่องกงเพื่อภารกิจต่างๆโปรดพิจารณาหลีกเลี่ยงและระมัดระวังในการเดินทางคมนาคมสาธารณะในฮ่องกงมาในพื้นที่ชุมนุมประท้วงและพื้นที่ใกล้เคียง7ย่านหลักตั้งแต่เวลา 13:00 น.เป็นต้นไปค่ะชวนย้ำค่ะว่าเจ้าหน้าที่เพิ่มความระมัดระวังดูแลสภามากขึ้นหลังเกิดเหตุลอบวางระเบิดประเมินประชุมวุฒิสภาวันแรกก่อนใช้ประชุมสภาผู้แทนราษฎรต่อค่ะไปติดตามประเด็นนี้กับคุณพัชรินทร์รัตนชัยค่ะในชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงการรักษาความปลอดภัยภายในรัฐสภาใหม่ที่ใช้มาตรการขั้นสูงสุดโดยมีการตรวจตรารถทุกคันอย่างละเอียดที่เข้ามาในพื้นที่รวมทั้งมีหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดมาตรวจสอบก่อนการประชุมวุฒิสภาที่ใช้ห้องประชุมจันทราเป็นวันแรกว่าทางรัฐสภามีการพูดคุยกันตั้งแต่วันที่มีเหตุการณ์ลอบวางระเบิดในหลายพื้นที่ซึ่งได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความระมัดระวังที่มากขึ้นอย่าประมาทและติดตามสถานการณ์ต่างๆซึ่งในวันนี้เป็นการประชุมวุฒิสภาวันแรกต้องให้เจ้าหน้าที่ประเมินว่ามีอะไรผิดปกติบ้างราบรื่นเพียงใดเพราะในวันที่7สิงหาคมนี้จะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่ห้องประชุมจันทราก็จะดูว่ามีปัญหาอะไรบ้างโดยตนเองจะต้องพูดคุยกับฝ่ายอาคารด้วยพัชรินทร์ รัตนชัยผู้สื่อข่าว INNงานจากอาคารรัฐสภาแห่งใหม่เชียงรายค่ะศาลสอบคำให้การ2จำเลยชายหญิงนปช.ค่ะคดีระเบิดนะคะมีพลเอกกรมเก้าทหารเสียชีวิตบาดเจ็บช่วงสลายม็อบคอกวัวปี53นัดตรวจพยานหลักฐานเช้า6กันยายนนี้ค่ะเมื่อวันที่10เมษายน2553ที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกนัดสอบคำให้การจำเลยในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทยื่นฟ้องนายสุขเสกหรือเสกอายุ42ปีอดีตแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.และนางพรกมลบัวฉัตรขาวหรือนางกนกพรสิริพันธ์นาภิรัตอดีตผู้ดำเนินรายการทีวีสถานีประชาชนเอเชียอัปเดตเป็นโจทย์ที่1ถึง2ในความผิดฐานร่วมกันทำให้เกิดระเบิดจนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่นร่วมกันผู้อื่นซึ่งเป็นเจ้าพนักงานโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและข้อหาอื่นๆจากกรณีระหว่างวันที่15พฤศจิกายน2552ถึงวันที่20พฤษภาคม2553กลุ่มนปช.ได้ร่วมกันชุมนุมเพื่อที่จะเรียกร้องให้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีขณะนั้นยุบสภาคืนอำนาจให้ประชาชนโดยจำเลยที่1กับพวกอีก1คนที่หลบหนีได้ร่วมกันกระทำผิดและมีจำเลยที่2เป็นผู้สนับสนุนโดยใช้ระเบิดขว้างใส่เจ้าหน้าที่ทหารเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ทหารจำนวน5นาย1ในนั้นคือพลเอกกรมเกล้าทุวธรรมอดีตรองเสนาธิการกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์ถึงแก่ความตายและยังมีเจ้าหน้าที่ทหารอีกหลายนายทั้งนี้ศาลอ่านและอธิบายคำฟ้องให้จำเลยทั้ง2เข้าใจแล้วสอบปากคำให้การจำเลยนายสุขเสกและนางพรกมลให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาส่วนการตรวจสอบพยานหลักฐานค่ะเนื่องจากอาจมีพยานเอกสารค่อนข้างมากทนายความจำเลยจึงขอเวลาตรวจศึกษาก่อนทนายความจำเลยจึงขอให้เลื่อนนัดตรวจหลักฐานวันนี้ออกไปก่อนซึ่งศาลพิจารณาแล้วก็กำหนดนัดตรวจหลักฐานอีกครั้งในวันที่6กันยายนนี้เวลา9นาฬิกาค่ะจบการเสนอข่าว15นาฬิกา5นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN